สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับคุณครูหนูกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูหนูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงของสารมี2แบบนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกันก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรนะคะให้เด็กๆนะคะลองตักเกลือมาชิมนิดนึงนะคะรสชาติเป็นยังไงคะเด็กๆเมื่อเรานำเกลือนะคะไปละลายน้ำจะได้อะไรคะจะได้สารละลายน้ำเกลือใช่ไหมคะเด็กๆลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงคะจะมีรสชาติเค็มใช่ไหมคะหลังจากนำน้ำเกลือนะคะนำเกลือไปละลายในน้ำและเด็กๆคิดว่าสารละลายน้ำเกลือเนี่ยเป็นสารใหม่หรือไม่คะนะคะสารละลายน้ำเกลือที่ได้นี้ไม่ได้เป็นสารใหม่นะคะก็ยังคงเป็นเกลือเหมือนเดิมเพียงแค่อยู่ในรูปของสารละลายแค่นั้นเองนะคะก็ยังคงประกอบด้วยน้ำแล้วก็เกลือเหมือนเดิมนะคะแล้วถ้าเราสามารถจะนำเกลือกลับมาได้หรือไม่คะจากน้ำเกลือเราสามารถที่จะแยกเกลือออกจากน้ำได้ไหมคะเด็กๆเราสามารถทำได้นะคะโดยการทำให้ระเหยแห้งนะคะเอาน้ำเกลือนะคะไปต้มหรือเอาไปตากแดดให้ได้รับความร้อนนะคะไอ้น้ำก็จะเกิดการระเหยขึ้นไปนะคะก็จะเหลือแค่ผึ่งเกลือที่แห้งเราก็สามารถแยกน้ำออกจากเกลือได้แล้วค่ะไปดูนะคะการละลายนะคะไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพง่ายๆก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือการเปลี่ยนสถานะของสารนั่นเองค่ะการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้หรือถ้าสมมุติเด็กๆลองนึกถึงช็อกโกแลตใช่ไหมคะช็อกโกแลตถ้าเราเอาวางไว้บนโต๊ะหรือเอาวางไว้ทั่วไปเนี่ยช็อกโกแลตจะเป็นยังไงคะจะเปลี่ยนสถานะล้อมเหลวใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าช็อกโกแลตที่มันเหลวเด็กๆอยากทำให้มันแข็งเหมือนเดิมเด็กๆจะเอาไปทำยังไงคะเราก็จะต้องเอาไปแช่แข็งนะคะให้ความเย็นกับช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งได้เช่นเดิมการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะนะคะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนสถานะนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเท่านั้นนะคะและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะคะนะคะต่อไปเรามาดูการละลายนะคะของแข็งนะคะของเหลวและก๊าซนี่คือสถานะของสารนะคะของเหลวนะคะจะเกิดการหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นขออภัยค่ะของแข็งนะคะจะเกิดการหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนนะคะจะกลายเป็นของเหลวนะคะส่วนของเหลวจะได้รับเมื่อได้รับความร้อนนะคะก็จะกลายเป็นไอก็คือกลายเป็นแก๊สนะคะและของแข็งนะคะจะเกิดการระเหยกลายเป็นแก๊สคำว่าการระเหยก็คือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สเลยนะคะนะคะการหลอมเหลวการระเหยแล้วก็การกลายเป็นไอนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะเมื่อสารได้รับความร้อนนะคะต่อไปเมื่อสารสูญเสียความร้อนนะคะอย่างเช่นไอน้ำหรือแก๊สนะคะจะเกิดการควบแน่นกลายเป็นของเหลวของเหลวเกิดการแข็งตัวกลายเป็นของแข็งนะคะหรือแก๊สนะคะสามารถไปเป็นของแข็งได้โดยการระเหยกลับนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อสูญเสียความร้อนหรือการคลายความร้อนนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะอันแรกก็คือการหลอมเหลวนะคะการหลอมเหลวเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่อยู่ในสถานะของแข็งนะคะ
ให้กลายเป็นของเหลวของเหลวเมื่อได้รับความร้อนในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นน้ำแข็งใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเอาน้ำแข็งออกมาจากตู้เย็นแล้ววางไว้นะคะน้ำแข็งก็จะเกิดการหลอมเหลวนะคะช็อกโกแลตนะคะหรือไอศกรีมพวกนี้นะคะจะเกิดการหลอมเหลวแต่ถ้ามันหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวแล้วเราสามารถทำให้มันกลับกลายมาเป็นของแข็งได้โดยการเอาไปแช่เย็นให้เกิดการคายความร้อนออกนั่นเองค่ะต่อไปมาดูการกลายเป็นไอนะคะอย่างเช่นเราตั้งนะอาจจะเรานำกระทะไฟฟ้านะคะหรือเอาน้ำไปตั้งบนกระทะใช่ไหมคะในหม้อก็ได้นะคะเราเติมน้ำลงไปเดี๋ยวสังเกตดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาคะใช่แล้วค่ะมันมีไอน้ำเกิดขึ้นมานะคะการเกิดไอน้ำนี้ก็เป็นการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเป็นแก๊สนะคะเอาในชีวิตประจำวันของเรานะคะในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นการต้มน้ำใช่ไหมคะการต้มน้ำพอน้ำได้รับความร้อนจะระเหยขึ้นไปเป็นไอน้ำหรือการตากผ้าใช่ไหมคะแล้วก็การระเหยของแหล่งของน้ำในแหล่งต่างๆซึ่งจะทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการระเหยเด็กๆรู้จักคำนี้ไหมคะการระเหยก็คือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวนะคะเราเรียกว่าเป็นการระเหยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเด็กๆเคยเห็นลูกเหม็นไหมคะลูกเหม็นเป็นก้อนกลมๆสีขาวนะคะลูกเหม็นนี้จะสมชื่อของมันจริงๆก็คือมันจะมีกลิ่นเหม็นมากนะคะเอาไว้สำหรับไล่พวกแมลงต่างๆนะคะลูกเหม็นนี้ถ้าเราเอาวางไว้ที่ในห้องหรือในตู้เสื้อผ้าลูกเหม็นจะค่อยๆมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะคะเนื่องจากมันจะมีการระเหยนะคะจากก้อนที่มีขนาดใหญ่ก็จะเล็กลงแล้วก็หายไปในที่สุดนะคะหรือน้ำแข็งแห้งนะคะแล้วก็เกล็ดไอโอดีนนะคะสารเหล่านี้จะสามารถระเหิดได้ก็คือเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สได้เลยนะคะอย่างที่เด็กๆเห็นสารที่ระเหิดได้อีกอย่างก็คือพิมเสนแล้วก็การบูนนะคะที่เอาไว้ผสมในยาดมยาหม่องนะคะพวกนี้จะสามารถระเหิดได้นะคะต่อไปนะคะมาดูการควบแน่นกันบ้างนะคะการควบแน่นนะคะเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารจากแก๊สกลายไปเป็นของเหลวเมื่อสารนะคะสูญเสียความร้อนหรือคายความร้อนออกนะคะอย่างเช่นไอน้ำนะคะหรือแก๊สนะคะเมื่อคายความร้อนออกก็จะกลายไปเป็นก้อนเมฆนั่นเองนะคะหรือไอ้น้ำนะคะเมื่อคลายความร้อนออกไอ้น้ำก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ำค้างนั่นเองนะคะต่อไปมาดูการแข็งตัวนะคะเด็กๆจะใช้บ่อยอันนี้ในการทำน้ำให้กลายเป็นน้ำแข็งนะคะโดยนะคะการที่ของเหลวจะกลายเป็นของแข็งได้นะคะเราเรียกว่าคือการเกิดการแข็งตัวนะคะจะต้องเกิดการคายความร้อนออกนะคะในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นการทำน้ำผลไม้ที่เอาไปใส่ในช่องแช่แข็งใช่ไหมคะการทำน้ำแข็งการทำไอศกรีมพวกนี้นะคะก็จะเป็นการแข็งตัวนะคะต่อไปมาดูการระเหิดกลับนะคะการระเหิดกลับนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สไปเป็นของแข็งนะคะเมื่อแก๊สนะคะคายความร้อนออกแก๊สก็จะกลายไปเป็นของแข็งนะคะอย่างเช่นการระเหิดกลับของไอโอดีนนะคะเกล็ดไอโอดีนเมื่อได้รับความร้อนจะระเหิดขึ้นไปใช่ไหมคะกลายไปเป็นไอใช่ไหมคะแต่เมื่อเอานะคะเมื่อเราทำการระเหิดกลับก็คือลดอุณหภูมิลงนะคะไอโอดีนนะคะที่เป็นแก๊สพวกนี้ก็จะกลับมาเป็นผลึกไอโอดีนเหมือนเดิมนะคะก็จะกลับมาเป็นไอโอดีนเหมือนเดิมนะคะค่ะหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้ในการเรียนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารทางกายภาพนะคะสำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้คุณครูหนูขอจบเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ